ทุกวันนี้โลกเนี่ยก็เป็นระบบทุนนิยมคือเอาเงินเป็นใหญ่เงินเป็นพระเจ้าเลยเงินเป็นแก้วสารพัดนึกกันตัดสินคนด้วยเงินเขาจึงบอกว่าเงินเนี่ยหรือว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะแต่คนจนเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดนะเนี่ยแปลเงินเป็นตัวตัดสินจริงๆแล้วบุญเนี่ยนะก็อยู่ที่นะต้องลดละนะกิเลสให้ได้บางคนเนี่ยทำบุญมาตั้งนานละนะก็ยังไม่สามารถลดละกิเลสได้นะไปเข้าใจผิดนะนะคิดว่าทำบุญแล้วต้องรวยเนี่ยแม้แต่พระก็ให้พรพระให้พรว่าขอให้รวยเนี่ยนะอันนี้ก็เข้าใจผิดแล้วนะอันนั้นไม่ใช่บุญอันนั้นเป็นบาปละบาปก็คือความหลงบาปคือการเพิ่มกิเลสถ้าไปเพิ่มกิเลสคนเพิ่มกิเลสให้ญาติโยมพระก็เป็นบาปด้วยนะทำให้ญาติโยมเนี่ยนะมีความทุกข์ทุกข์มากขึ้นนะทำบุญแต่ได้บาปอย่างเงี้ยนะแทนที่จะนะลดกิเลสมาวัดนี่กลับกลายเป็นมาเพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงนะอย่างนี้ไม่เกิดปัญญานะมาวัดนี่จริงๆแล้วเนี่ยวัดจะต้องเป็นที่ให้ปัญญาแก่ญาติโยมวัดเนี่ยจะต้องเป็นวัดที่มีการสอนมีการเทศนะมีการฟังธรรมนะจึงจะเป็นวัดที่สมบูรณ์ไม่ใช่วัดท่องเที่ยวไปแล้วก็นะมีแต่หาเงินหาทองนะเป็นวัดวัดพาณิชย์ไปเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว